สวัสดีครับพบกับกีตาร์ชัวนะครับกีตาร์ The Over 100วันนี้เราจะมาสอนการประยุกต์ใช้การเล่นที่เรียกว่า string scraping หรือว่าเล่นข้ามสายในสำเนียงของ arpeggio นะครับผมขอเริ่มต้นที่ E minor arpeggio เอากล้องเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับวันนี้เราใช้กีตาร์ชัวในรุ่น Classic Vintage นะครับอันนี้คือ E minorไอ้ตรงที่เราจะเล่นแบบเนี้ยคืออาร์เพจิโอแต่เวลาเล่นเร็วๆเป็นโน้ต6พยางค์เนี่ยมันจับฟังแล้วมันโน้ตมันไม่ชัดไม่ชัดเลยใช่ไหมครับเอาย้ายมาเล่นฟอร์มนี้ครับอีมิเนอร์ก็เฟส15ไปพูลออฟนะครับเสร็จแล้วข้ามมาสาย3เลยนะครับที่เฟส16แท็บมาที่เฟส16นะครับแล้วเฟส16แล้วพูออฟไปที่เฟส12แล้วจบที่เฟส14ของสาย4นะครับสาย1ครับแท็บออกมันก็จะออกมาแบบนี้มันจะฟังดูดีกว่าไอ้เนี้ยนะครับนี่คือฟอร์มไมเนอร์นะครับต่อไปเป็น D majorC major ก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับและนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆจากกีตาร์ The Over 100กีตาร์ชัวร์กีตาร์ของคุณคนที่ทำอะไรเกินร้อยวันนี้ลากันเท่านี้แล้วพบกันในเทปถัดไปนะครับกับการแนะนำเทคนิคนิดๆหน่อยๆวันนี้ลาสวัสดีครับ